นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งสมาธิฟังธรรมภาวนาไปเรื่อยๆพุทลมเข้าโทลมออกหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้ทำใจอยู่กับตัวเองทำใจเรียนรู้รู้จักตัวเองฟังธรรมะก็คือรู้จักใจตัวเองสงบก็รู้จักตัวเองไม่สงบก็รู้จักตัวเองถ้าไม่รู้จักตัวเองก็ไม่รู้จักคำว่าสงบเป็นอย่างไรที่ว่าให้ดูลมหายใจเนี่ยก็คือต้องการให้รู้จักตัวเองที่ให้ภาวนาพุทโธก็ดีหนอก็ดีสัมมาอรหังก็ดีเนี่ยก็คือให้รู้จักตัวเองเพราะรู้จักตัวเองแล้วจะสงบคนที่ไม่สงบโดยมากจะไปรู้จักคนอื่นไปคิดเรื่องคนอื่นคิดเรื่องคนอื่นก็มีอดีตที่แล้วมาคิดเรื่องเก่าๆแล้วคิดเรื่องใหม่ๆก็เลยคิดเรื่องอนาคตเรื่องคนโน้นคนนี้จะไปโน้นไปนี่เป็นเรื่องที่ยังไม่เป็นความจริงเรื่องที่มันเป็นไปแล้วคนเราก็ทุกสองอย่างทุกจากความคิดเรื่องเก่ากับเรื่องใหม่ทำให้คนสับสนก็ไม่รู้จักจะยึดไม่รู้จักจะยืนตัวอยู่ตรงไหนไม่รู้จักจะหยุดความคิดตัวเองไม่ได้คนพอคิดมากก็หยุดความคิดตัวเองไม่ได้ก็สับสนวุ่นวายเรียกฟุ้งซ่านพอฟุ้งซ่านก็ไม่สงบก็ไม่เป็นตัวของตัวเองก็กลายเป็นคนกินไม่เป็นสุขนั่งไม่เป็นสุขมันไม่เป็นสุขทุกข์กับความคิดตัวเองไม่ทุกข์กับคนอื่นทุกข์กับความคิดเองความคิดมาตีใจตัวเองมาทำลายใจตัวเองให้เสียใจให้ดีใจให้น้อยใจให้ร้อนลุ่มกลุ่มอยู่ตลอดเวลาเอาแต่เรื่องเก่ามาคิดมาตัดสินทิ้งตัดเก่าเรื่องเก่าไปไม่ได้เหมือนตัดรักไปไม่ได้ตัดโกรธไปไม่ได้ตัดโลภไปไม่ได้ตัดเรื่องเก่าไม่ได้ก็เลยทุกข์ต่อความคิดตัวเองไม่ใช่คนอื่นทำให้เพราะคนอื่นเขาไปจากเราแล้วแต่เรายังกลับมาคิดอยู่นี่คือเรียกว่าไม่รู้จักตัวเองถ้ารู้จักตัวเองก็สงบที่เรามาเรียนธรรมะเนี่ยคือเรียนดับทุกข์ชื่อว่าคำสอนพระพุทธเจ้าดับทุกข์ก็ดับที่ใจเราเนี่ยถ้าเราทำได้ก็สงบใครดับให้เราไม่ได้เราต้องดับเองไฟไหม้หัวเราไปร้องคนอื่นช่วยไม่ได้ไฟไหม้ศีรษะเราต้องรีบดับเองไฟไหม้ตัวเราเราต้องดับเองไปร้องคนอื่นช่วยใครจะช่วยเราช่วยเราเองก่อนดีกว่าใจเราร้อนก็เราต้องดับใจเราโลกนี้มันร้อนไม่เท่าไหร่หรอกแต่ใจคนร้อนกว่าโลกร้อนถึงตายร้อนโลกนี้ไม่ร้อนตายหมดร้อนใจคนเนี่ยร้อนฆ่ากันตายร้อนเบียดเบียนกันร้อนแตกแยกความสามัคคีกันฉะนั้นเรื่องธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องปฏิบัติใจถ้ารู้ใจตัวเองแล้วก็เหมือนดับร้อนนั่นแหละถือโรคนี้จะร้อนแต่ใจคนไม่ร้อนมันก็เหมือนไม่ร้อนดังนั้นเรื่องจิตใจของเราเราไม่รู้เราก็ไม่รู้จักความดีความชั่วในใจเราก็เรียนไม่ถึงแก่นการตายเป็นเรื่องที่พุทธเจ้าท่านบอกให้ถือเป็นเรื่องธรรมดาความตายเนี่ยท่านให้เรียนรู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่าเป็นถือเรื่องไม่ใช่ธรรมดาถ้าคนไหนคิดถึงเรื่องตายไม่ใช่เรื่องธรรมดาคนนั้นจะต้องเศร้าโศกเสียใจน้อยเนื้อต่ำใจเกิดอคติลำเอียงก็คือยังปลงไม่ตกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ตายเฉพาะ
พ่อเราแม่เราพี่น้องเราตัวเราเรื่องนี้ตายกันมาคู่โลกแล้วก็จะต้องตายกันต่อไปยังไม่หยุดการตายตราบใดที่ยังมีความเกิดอยู่ก็ต้องมีความแก่มีความตายความตายนี่ไม่จบถ้าเรายังมีลมหายใจเราก็ต้องเห็นความตายของพวกเราอยู่ตลอดฉะนั้นจึงว่าใครจะมาต่อสู้กับความตายเนี่ยไม่ชนะต่อสู้กับความแก่ไม่ชนะต่อสู้กับความเจ็บไม่ชนะความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยใครสู้ไม่ชนะต้องยอมพ่ายแพ้แต่ไม่ใช่ไม่ควรจะแพ้ที่ใจควรยอมรับความจริงควรยอมรับความจริงแล้วก็ควรยอมรับว่าเป็นธรรมดาไม่ใช่หลวงพ่อเหลือตายคนเดียวพระทุกองค์ก็ต้องตายโยมทุกคนก็ต้องตายไม่มีเลยที่ว่าจะไม่ตายที่เราอยู่กับบนสลาเนี่ยตายทุกคนช้าและเร็วเราตายทุกคนคือเรื่องใจเนี่ยถ้าเราไม่สนใจการปฏิบัติเนี่ยเราก็คงรู้ได้ยากเรื่องจิตของคนเราเนี่ยหรืออย่างหนึ่งก็ยังตกอยู่ในอารมณ์ถ้าเราไม่ปฏิบัติจะยิ่งรู้ช้าจะตกอยู่ในความประมาทเพราะความตายเนี่ยคืบคลานเข้ามาหาเราทุกคนคืบคลานเข้ามาหาเราพระพุทธเจ้าบอกว่าเดินไปหาความตายมัจจุราชรอเราอยู่ข้างหน้าความตายรอเราอยู่ข้างหน้าชีวิตมนุษย์เนี่ยอย่างหลวงพ่อเหลือเนี่ยอายุ67ปี66ปีเนี่ย67ปีเนี่ยถ้าเป็นมนุษย์ก็ว่าโอ้อายุครบก็เกษียณแล้วแต่ถ้าตามหลักพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่า100ปีมนุษย์เนี่ยร้อยปีมนุษย์เนี่ยเท่ากับหนึ่งวันของสวรรค์ร้อยปีมนุษย์เนี่ยเท่าหนึ่งวันสวรรค์นะหลวงพ่อเหลือนี่ยังเกิดไม่ถึงหนึ่งวันสวรรค์เลยนะพวกเรานี่ยังไม่เกิดไม่กี่ชั่วโมงของสวรรค์ร้อยปีมนุษย์หนึ่งวันสวรรค์สวรรค์นี่คนแค่เกิดเมืองสวรรค์วันเดียวนะเท่ากับคนอายุเรา100ปีเราก็โหยคน100ปีอายุยืนเหลือเกินชมเชยว่าคน100ปีอายุยืน6ปีนี่ถือ60ปีก็ถือว่าอายุโตแล้วเป็นมัชฌิมวัยแล้วปัจฉิมวัยแล้วแต่ถ้าไปเทียบสวรรค์ได้แค่วันเดียวได้แค่ไม่ถึงวันค่อนวันอย่างหลวงพ่อเหลือนี่ค่อนวันของสวรรค์เท่า100ปีของมนุษย์เนี่ยเท่ากับ1วันของเทวดา100วันของเทวดาเท่ากับ1วันของนรกนรกเนี่ยสวรรค์100วันนะจึงจะได้นรกวันหนึ่งนรกนี่ยาวนานกว่าสวรรค์อีกถ้า500ปีทิพย์ของเทวดาเนี่ยเท่าไหร่อายุของเทวดาเนี่ย500ปีทิพย์ไม่ใช่500ปีมนุษย์นะ500ปีทิพย์คนหนึ่งเนี่ยอายุยืนถึง 50,500 ปีพันปีทิพย์ลืมเลยนะคนมนุษย์เราเนี่ยแค่100ปีก็ลืมหาว่าตัวเองอายุยืนแต่ถ้าพูดตามหลักพุทธเจ้าบอกอายุคนสั้นนิดเดียวมนุษย์เนี่ยอายุสั้นนิดเดียวไม่นานเลยสั้นมากถ้าไปเทียบกับเทวดาสั้นมากแต่เทียบคนอายุ100ปีเราถือว่ามนุษย์อายุยืนแต่ถ้าไปเทียบกับเทวดาเนี่ยมนุษย์แค่วันเดียวตายแล้วหายใจไม่นานแล้วหายใจทำอะไรยังไม่ทันเท่าไหร่ตายแล้วเทวดาอยู่ต้อง
ต้อง500ปีแต่นรกเนี่ยไม่มีใครอยากเกิดแต่นานเหลือเกินหนึ่งวันของนรกเท่ากับหนึ่งร้อยวันนรกร้อยวันสวรรค์เท่ากับหนึ่งวันนรกมาคิดดูสิต้องหลายพันปีนะต้องหลายพันปีของมนุษย์เนี่ยหลายพันปีของมนุษย์จึงเป็นหนึ่งวันของเป็นหมื่นๆปีของมนุษย์จะเป็นหนึ่งวันของนรกตกนรกแค่วันเดียวเท่านั้นเนี่ยโอ้โหเกือบตายเลยทุสนาโสที่ว่าทุสนาโสหัวใจเปรตทุก็แปลว่าทุกทุกทุกที่สุดไม่มีใครเกินมันนรกคนที่ใจไม่ผ่องใสเบิกบานเนี่ยเขาเรียกว่าคนตกนรกคนที่ใจร้อนเล่าร้อนเป็นคนที่มีวิตกกังวลเป็นคนที่มีจริตเล่าร้อนมีโรคมีโกรธมีรักมีชังวุ่นวายอยู่ในใจสับสนอยู่ตลอดเหมือนคนมีปัญหาในหัวใจเนี่ยนี่คือคนนรกอยู่ในใจเวลาตายแล้วก็ไปนรกตรงใจตัวเนี้ยไปจิตตัวเนี้ยไปเพราะมันร้อนแต่คนที่มีทานระลึกถึงความดีในการให้ทานระลึกถึงความดีในการรักษาศีลระลึกถึงความดีในการทำจิตให้สงบระลึกถึงระลึกชอบอยู่เสมอว่าจิตของเราสงบไม่สงบการที่จิตของเราสงบแล้วเนี่ยเรารู้จักความสงบของศีลทานภาวนาเนี่ยนั่นคือการระลึกความเป็นเทวดาจิตของเป็นพวกเขาเป็นพวกเทวดาจะเยือกเย็นเมื่อเขาพ้นสภาวะนี้ไปแล้วเขาก็จะไปอยู่สู่ที่เย็นไปหาที่เย็นไปเกิดในที่สบายที่เย็นเพราะใจของเขาเย็นนรกสวรรค์เนี่ยมันเป็นเกิดขึ้นในจิตของมนุษย์มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นมาเป็นคนสร้างมนุษย์เนี่ยสร้างได้ทุกอย่างเป็นมันสมองที่พิเศษในโลกนี้ไม่มีใครจะเกินมนุษย์สร้างอะไรได้หมดสร้างนรกให้เกิดขึ้นในตัวเองได้นรกทุกขมมนุษย์ก็สร้างสวรรค์ทุกชั้นมนุษย์ก็สร้างเป็นคนสร้างขึ้นมาก่อนสวรรค์จึงมีนรกก็มนุษย์สร้างสวรรค์ก็มนุษย์สร้างนิพพานก็มนุษย์ก็สร้างมนุษย์จัดเดรัจฉานนี่มนุษย์ก็สร้างบางทีอาตมาเคยฝันนะไปเจอไก่ฝันไปเจอไก่ไก่มันพูดได้มันบอกว่ามันเนี่ยมันพูดรู้ภาษาเรามันเป็นคนด้วยนะหน้าตานี่เหมือนคนแต่ใจมันเป็นคนแต่ตัวมันเป็นไก่เขาบอกเขาเนี่ยเป็นคนมาเขาบอกเขาเป็นคนเนี่ยในความรู้สึกของเรานะว่าเขาเป็นคนใจเขาเป็นคนแต่ตัวเขาเป็นไก่หน้าเขาเนี่ยเหมือนคนเลยหน้าเขาเหมือนคนเราก็รู้ว่าอ๋อเขาบอกเขาเนี่ยเขาเป็นคนนะเขารู้เรื่องคนดีเขาบอกเขาเข้าใจใครพูดอะไรเนี่ยเขาเข้าใจแต่เขาพูดไม่ได้เขาเป็นคนมาก่อนเขาตายมาเป็นไก่เขาบอกงั้นเขายอมรับว่าเขาเป็นคนมาแล้วเขามาเป็นไก่ฝันไปเป็นอย่างนั้นไก่เขาบอกเขาไปจากคนเขาเป็นผู้หญิงเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกเป็นผู้หญิงเขาตายไปเป็นไก่แต่มีพวกไก่หน้าเนี่ยความรู้สึกเราว่ามันใช่หญิงเพราะเขาบอกตัวเขาว่าเขาเป็นคนมาก่อนความรู้สึกเขาก็ยังเป็นคนอยู่แต่ตัวเขานี่อยู่ในสภาพเป็นไก่นี่คือเรียกว่าคนมันสร้างไก่ขึ้นสร้างสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาไปจากความผูกพันความโลภตัวโลภที่ไม่ให้ฐานเนี่ยมีอะไรก็เป็นของตัวเองความโลภความผูกพันสลัดคือปลงไม่ตกอ่ะพวก
แย่งลูกแย่งผัวแย่งเมียแย่งเงินแย่งทองแย่งข้าวแย่งของแย่งสมบัติคือในพวกนี้สละไม่ได้พวกนี้ก็ไปเป็นพวกสัตว์ก็ไปแย่งกันสัตว์ก็ไปตีกันจิกกันแย่งกันกินแย่งกันใช้เพราะว่าเป็นมนุษย์เขาปรงไม่ตกเขาก็ต้องไปเป็นสัตว์พวกนั้นเพราะความโลภความหลงมีดังนั้นเรื่องอย่างนี้เราต้องช่วยตัวเราเราต้องเข้าใจตัวเราเราจะไปบอกว่านรกสวรรค์อยู่ที่ไหนไปถามหาไม่ได้เราต้องถามหาที่ตัวเราเราจะรู้เองเพราะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าพิสูจน์มาแล้วในตำราพระไตรปิฎกมีแล้วว่านรกกี่ขุมสวรรค์กี่ชั้นท่านพิสูจน์มาหมดแล้วพุทธเจ้าเห็นมาหมดแล้วตรัสรู้รู้เรื่องนรกสวรรค์นี่ผ่านหมดแล้วไม่สงสัยแล้วแต่นี่ว่าเหลือจะว่าเราจะรู้เรื่องของเราได้แค่ไหนว่าเราอยู่ในภูมิอะไรเราเป็นมนุษย์ชั้นไหนเป็นเทวดาชั้นไหนเป็นสัตว์จำพวกไหนก็นี่ก็ต้องถามใจเราว่าเราเนี่ยเป็นอย่างไรจะตอบเองได้ไปถามใครไม่ได้เพราะความคิดของเราเนี่ยมันบอกอยู่แล้วว่าเราวันนึงเราคิดอะไรเราคิดเรื่องบุญหรือคิดเรื่องบาปคิดเรื่องดีหรือคิดเรื่องชั่วมีโลภมีโกรธมีรักมีชังอิจฉาริษยาใครพยาบาทอาฆาตใครนี่เรารู้แก่ใจเราว่าใจเราผ่องใสเบิกบานแค่ไหนก็รู้ใครมาถามเราจะไปถามใครก็ไม่ได้จะไปแต่เราจะเป็นผู้รู้เองจึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องขึ้นอยู่กับจิตใจของเราจึงความตายเนี่ยเป็นเครื่องเตือนของพวกสมณะชีพราหมณ์เตือนของคนมีปัญญาว่าตายนะจะอะไรก็อะไรไปซะก่อนวันนั้นตำรวจมาเพราะผมยังไม่เข้าวัดแล้วครับมาบอกเราบอกทำไมล่ะผมยังไม่มีเวลาครับบอกแล้วรอให้ตายก่อนค่อยเข้าใช่ไหมเขาก็น่าเสียเลยบอกรอให้หามเข้าวันสุดท้ายใช่ไหมเข้าวันตายใช่ไหมโยมจะรอเข้าวัดวันสุดท้ายใช่ไหมเขาก็เลยจ่อยเขาคิดว่าเขาจะเข้าวันสุดท้ายไม่ได้คนเราไม่จะบอกเลยไม่ได้นะคนเราเป็นอะไรก็ตายได้เป็นหนุ่มก็ตายได้เป็นสาวก็ตายได้คนมียศก็ตายคนไม่มียศก็ตายคนรวยก็ตายคนรวยที่ตายแล้วเป็นทุกข์มากคนรวยตายเป็นทุกข์มากคนสาวคนหนุ่มตายเป็นทุกข์มากคนเด็กตายเป็นทุกข์มากคนรวยคนสวยคนมีความรู้คนพวกนี้ตายแล้วเป็นทุกข์มากไม่เหมือนกับไอ้พวกที่ประเภทที่ลำบากปลงชีวิตว่าเมื่อไรกูจะตายทุกทีโลกนี้ไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรแล้วอยู่ก็ไม่มีความสุขขอให้ฉันตายเถอะเลือกเอาทางตายคนพวกนี้ไม่มีอะไรตายไม่ทุกเพราะเขาไม่อยากอยู่เพราะเขาอยากตายไอ้คนไม่อยากตายจะเป็นทุกข์รวยเยอะมีเงินมาเยอะยังใช้ไม่หมดโอ้เสียดายยังสวยอยู่ไม่อยากตายยังสาวอยู่ยังรวยยังสวยอยู่ยังหล่ออยู่นี่โอ้ยังไม่อยากตายไอ้ผัวก็ยังไม่อยากให้เมียตายเมียก็ยังไม่อยากให้ผัวตายพ่อแม่พี่น้องก็ไม่อยากให้ลูกหลานที่ยังเด็กยังสาวยังหนุ่มตายนี่คือเป็นทุกข์มากเพราะปลงไม่ตกต่อพูดความตายนี่เหมือนแช่งกันที่จริงไม่แช่งหรอกเราต้องพูดกันเพราะถ้าเราไม่พูดพวกเราเสียเปรียบพวกหลนคนเข้าวัดเนี่ยถ้าไม่พูดแล้วคนอื่นเขาก็จะเหยียดย่ำคนเข้าวัดว่างมงายเข้าทำไมวัดมาทำบุญทำไมมาปฏิบัติทำไมเข้าไปหาอะไรวัดได้อะไรเราต้องพูดเรื่องนี้เราต้องพูดเรื่องตายพูดให้มากที่สุดในเรื่องตายว่าคนเราเกิดมาต้องตายไม่หนีตายไม่พ้นและจะไม่เข้าวัดยังไงไม่ปฏิบัติยังไงเพราะเราหนีตายไม่พ้นจะไปหลอมอะไรถ้าเกิดตายซะก่อนทำไงวิ่งวิ่งไปรถชนโครมเราตายทำไงอ้าวฉันก็ไม่ได้ไปดีจะสัมภเวสีสิ
เอาห่วงร่างตัวเองปลงไม่ตกจะเดินร้องไห้ตามถนนเป็นผีสาเล่อยู่นั่นเองไปมาก็บอกรถใครก็ไม่จักกูเลยทั้งที่กูรู้จักเขาก็ไม่จักเราโหอดหิวโซอยู่นั่นเองเป็นวิญญาณพเนจรเข้าร่างก็เข้าไม่ได้ร่างเละแล้วทำไงล่ะเสียใจบุญก็ไม่มีได้ทำอะไรไว้ก่อนเลยไม่มีพุทโธธัมโมสังโฆไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อนที่ไปไหนก็ไม่ได้ไม่มีทางไปไอ้คนไม่มีทางไปก็เป็นวิญญาณรับวิบากกรรมอยู่นั่นเองเดินอยู่ในถนนตายโหงอยู่นั่นเองแล้วเดี๋ยวพวกนั้นก็มาอีกชนมาอีกมาเจอกันอีกโอ้คนนี้มีพวกแต่ก็มันเป็นพวกที่ลอนเล่เหมือนกันทำไงอ่ะอดยากเหมือนกันไปบอกญาติก็ไม่รู้บางคนได้ไปเข้าฝันบ้างขอให้ทำบุญให้ไม่มีผ้านุ่งไม่มีที่อยู่บางคนเข้าไปไม่ได้ผีบ้านผีเรือนเหมือนกันซะอีกไปไม่ถึงอย่างนี้แสดงว่าไม่ได้เตรียมตัวตายก็เยอะเลยนะอยู่ทุกวันนี้คนที่ไม่เตรียมตัวตายก็พวกนี้เนี่ยพวกที่ไม่ยอมนำตัวเองเข้าไปหาศีลธรรมเขาดูถูกคนเข้าวัดเข้าวาเขาก็เหมือนดูถูกตัวเขาก็เลยไม่มีโอกาสเข้ามาแสวงหาธรรมะชาไปซะแล้วชาไปเตรียมตัวไม่ทันถ้าเกิดอุบัติเหตุตายกันเนี้ยทำไงก็ไม่ทันสักคนเดียวอุบัติเหตุนี่ไม่เลือกคนแก่คนสาวคนหนุ่มไม่ใช่ว่าเรื่องนี้อาตมาพูดให้ตายนะพูดให้คิดถึงความตายอาตมาก็คิดดูเรื่อยขึ้นรถมาเลยก็คิดเรื่อยแหละอุบัติเหตุนี่ชั่ววิบเดียวเพราะเคยอุบัติเหตุมาแล้วรู้เลยว่าอุบัติเหตุนี่ชั่ววิบเดียวนั่งเพลินๆไปไม่คิดว่าเราจะตายตรงนี้กับวิบเดียวเราแก้ตัวเองแล้วเราก็ช่วยตัวเองไม่ได้วิบเดียวเราหมดปัญญาช่วยตัวเองเลยนะอุบัติเหตุเนี่ยหมดท่าเลยมีแขนดีๆก็หายไปมีขาดีๆก็หายไปมีหัวดีๆก็หายมีหน้าดีๆก็หายไปเที่ยวพริบตาเดียวดูสิถ้าเราประมาทไม่ทำบุญกุศลไว้จะเกิดอย่างนี้ทำไงเสียดายไหมเล่าพ่อแม่ก็ร้องไห้เสียดายลูกยังหนุ่มยังสาวอยู่เลยอย่างเงี้ยไอ้ผัวก็เสียดายเมียยังสาวเลยไอ้เมียก็เสียดายผัวยังรออยู่เลยอย่างเงี้ยแหมเสียดายกันอยู่เนี้ยแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้เพราะเราไม่ยอมพูดเรื่องเข้าวัดกันไม่ยอมพูดเรื่องบุญเรื่องบาปไม่ยอมพูดเรื่องตายกันเราปฏิเสธคำสอนพุทธเจ้ากันก็เลยถูกชาวโลกเขามองพวกเราเป็นคนไม่มีปัญญาไม่มีความคิดเราต้องมีปัญญามีความคิดเรามีปัญญามีความคิดเพราะอะไรว่ามันจะตายอยู่แล้วทำไงพวกเราจะตายอยู่แล้วไม่เกิน100 ปีเราก็ตายกันหมดแล้วแล้วเราจะทำไงมันไม่เตรียมตัวแล้วเมื่อไรเราจะเอาอะไรไปถ้าตายเดี๋ยวนี้เราจะเอาบุญไปได้ไหมเพราะคนเราเกิดมาแต่ตัวก็ไปแต่ตัวมาอะไรมาเนี่ยแค่ว่าอะไรเขาก็มาแค่ศอกมาแค่ศอกไปแค่ว่ามาแค่ศอกไปแค่ว่าคนเราเนี่ยพอเกิดมาศอกเดียวพอตายไปว่าเดียวได้แค่นั้นเองไปแค่ว่ามาแค่ศอกสมัยก่อนก็ถามพระธุดงค์บอกหลวงพ่อไปไหนบอกไปแค่ว่ามาแค่ศอกคนก็บอกหลวงพ่อนี่ตอบไม่ตรงหลวงพ่อนี่ตอบเพี้ยนพระติ้งต่องไปตอบแบบนี้ไปแค่วามาแค่ศอกท่านก็ตอบเงี้ยก็ท่านไม่รู้จะไปไหนอ่ะที่ไปเนี่ยมันสิ่งสมมุติทั้งหมดท่านไปวัดโน้นไปบ้านนี้มันไม่ใช่ของจริงอ่ะไปฉันข้าวบ้านโน้นไปฉันข้าวบ้านนี้มันก็ไปแค่วามาแค่ศอกไปประเทศโน้นไปประเทศนี้มันก็พาไปแค่วามาแค่ศอกท่านตอบตรงหาว่าท่านตอบไม่ตรงหาว่าท่านติ้งต่องซะอีกไอ้คนถามติ้งต่องไม่รู้ว่าหาว่าต้องไปบอกเขาไปประเทศโน้นท่านตอบเป็นปรมัตถ์ไปแค่ว่ามาแค่สอบตรงเพะเลยใช่ไหมก็ไม่ไปว่าหนึ่งมาสอบเพราะเหลือเนี่ยไปแค่ว่ามาแค่สอบสอบนั้นก็ไม่เหลือนะเหลือขี้เท่าเท่านั้นเองสอบนั้นก็ไม่เหลือมันกำมาแล้วก็เหลือโกรธเดียว
กฎเดียวก็คือกฎใส่กระดูกไม่กฎใหญ่ที่ไหนกฎเล็กๆเนี่ยนี้ไม่เหลือแล้วเขาไปลอยน้ำหมดเป็นธาตุดินหมดเป็นธาตุน้ำหมดเราตัวเบลเลอร์เนี่ยพอตายแล้วไม่มีอะไรเลยเป็นเท่าฐานหมดแล้วเอาอะไรไปเศรษฐีเศรษฐีก็เหมือนกันน่ะรวยไงก็เหมือนกันสวยไงก็เหมือนกันโง่ฉลาดก็ไม่เห็นเอาตัวรอดได้ก็ตายถูกเผาเหมือนกันเผาจนป่นใช่ไหมป่นไหมล่ะไม่มีใครเหลือหรอกเผาจนไปขี้เถ้าแหละถ้าไม่ไหม้ต้องใส่ผืนให้ไหม้ไม่ได้เอาเหลือไว้ไม่ได้คนเขาไม่ยอมให้เราเหลือนะเราตายเลยเขาไม่อยากเอาเราไว้นะเผาต้องให้ไหม้ให้หมดเหลือท่อนขาก็ไม่ได้เหลือท่อนแขนในครัวขาก็น่ากลัวแขนก็น่ากลัวหัวก็น่ากลัวเหลือตรงไหนไม่ได้น่ากลัวหมดเลยต้องให้ไปขี้เถ้าจึงไม่น่ากลัวเอาไว้ที่บ้านไม่ได้น่ากลัวไปลอยน้ำตอนเป็นไม่น่ากลัวพอตายแล้วไม่มีใครรักใครชอบเลยอีตอนเป็นห่วงก็ทับตายแต่ตายแล้วไม่มีใครรักใครชอบอะไรเหลือหน่อยก็กลัวเส้นผมเส้นเดียวยังไม่เอาไว้เลยโยมนี่นะถ้ามีแฟนเป็นผู้หญิงก็บอกนี่ฉันจะมอบผมให้เธอเส้นนะฉันตายเนี่ยมันไม่เอาไว้หรอกผู้ชายมันกลัวไม่เอาไว้หรอกบอกไปเธอเผาไปด้วยเส้นผมเส้นเดียวก็ไม่เอาฟันซี่หนึ่งก็ไม่เอาไม่เอาไม่มีใครเอาแสดงว่าโลกนี้เป็นความจริงที่พระเจ้าสอนเนี่ยเราก็ควรพูดเรื่องนี้สิเราจะไปพูดเรื่องอื่นเราก็สู้เขาไม่ได้เราก็พูดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเราจะเอาอะไรไปได้มนุษย์ทุกวันนี้จะเอาอะไรไปทำมาหากินเพื่ออยู่รอดไปวันวันหนึ่งเท่านั้นไม่ได้อยู่เพื่อหัวคำฟ้าไม่ได้อยู่รอดตายอยู่ทำความดีเท่านั้นเองอยู่เพื่อเป็นคนดีในสังคมอยู่เพื่อเป็นดีกับครอบครัวลูกหลานเพื่อสร้างบารมีไม่ใช่อยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อไม่ตายเป็นไปไม่ได้อยู่ดูลูกดูหลานตลอดไปก็ไม่ได้อยู่ดูได้แค่หมดมีลมหมดลมแล้วก็ไม่ดูกันละรักแค่มีลมพอหมดลมก็หมดรักชมก็แค่มีลมหมดลมก็หมดชมหมดรักก็ไม่มีอะไรเป็นของแท้ถึงว่าให้ถือความตายเป็นเรื่องธรรมดาซะทุกคนให้ปรงอย่างนั้นให้มองว่าถ้าเราตายแล้วเราจะเสียใจไหมญาติพี่น้องตายจะเสียใจไหมก็คนร้องไห้ก็คือคนไม่มีความคิดที่ยอมรับความจริง อันนี้จึงว่าเมื่อเราคุยกันอย่างนี้แล้วเราก็จะปลงได้จะสลดสังเวชเป็นอนิจจลักษณะเป็นพระไตรลักษณญาณได้เลยเห็นตามธรรมเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ในที่สุดแล้วก็แปรปรวนแตกดับในที่สุดที่สุดเข้ามาก็คือความทุกข์ของร่างกายเรามันจึงเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์มันจึงต้องแตกดับเมื่อแตกดับแล้วก็จึงเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาในที่สุดเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วสังขารทั้งหลายในโลกนี้ก็ไม่มีใครตั้งอยู่ได้ล้วนแล้วเป็นอนิจจลักษณะเป็นไปตามธาตุสี่ดินน้ำไฟลมใครก็ยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาไม่ได้ก็ต้องพยายามปลงถือมีอยู่ก็ใช้ให้เป็นประโยชน์หลวงพ่อเหลือก็เหลือแต่ชื่อเท่านั้นคนนี้นะเหลือแต่ชื่อนะชื่อเหลือเท่านั้นตัวก็ไม่เหลือละเหลือแต่ชื่อเหลือแต่ความดีเหลือแต่บุญกุศลที่แกทำไว้ที่แกทำกรรมมาแกไว้ด้วยกายใจวาจาใจตอนเป็นมนุษย์ตายแล้วท่านก็เอาสิ่งที่เหลือคือความดีไปเท่านั้นเองตัวก็ไม่เหลือตัวก็ต้องเผาทิ้งตอนนี้พอรู้อย่างนี้เราก็สบายใจทุกคนก็เริ่มมีตาดวงตาเห็นธรรมเอาดวงตาเห็นธรรมเห็นอย่างนี้เห็นความจริงเห็นความไม่เที่ยงยอมรับความจริงคนที่มืดบอดคนที่งงงวยงงคนหลงเนี่ยคือคนไม่ยอมรับความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเราของพวกเราของญาติเราพี่น้องเราปฏิเสธความจริงแล้วไปเอาความมาหลงมาใส่ตัวเองว่าสวยอย่างนั้นรวยอย่างนั้นดีอย่างนั้นสนุกอย่างนั้นโอ้อย่างนั้นก็ดีอย่างนี้ก็ดี
นั่นเราเอาความไม่จริงมาหลอกหลอนตัวเองเราก็เลยหลงพอจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเลยไม่ใช่รวยอย่างนั้นไม่ใช่สวยอย่างนั้นไม่ใช่โด่งดังอย่างนั้นไม่ใช่มีชื่อเสียงงั้นผลที่สุดมันก็ไม่หนีความตายไม่พ้นเราก็ยอมรับนี้ก็สบายใจถ้าเราต้องพูดกันต้องนึกกันเหมือนนางสิริมหามายานะพอคลอดพระราชโอรสเป็นบุตรทำนายทายทักแล้วว่าจะเป็นพุทธเจ้าในอนาคตพอได้7วันนางก็สวรรคตเลยเพียงอายุ29ปีนางสวรรคตนางพร้อมแล้วที่จะมาเกิดแล้วก็มาตายนางไม่ต้องการต่ออายุอธิษฐานเอาแค่นั้นทั้งสวยทั้งรวยทั้งฉลาดโอ้โหพร้อมหมดเลยเป็นหนึ่งในโลกเป็นจักรยานีเป็นผู้หญิงงาม5อย่างไม่มีใครงามเท่านางยังสาวยังสวยอยู่เลยแต่นางต้องการแค่นั้นแค่มาเป็นแม่พุทธเจ้าแล้วไปเลยขอตายอธิษฐานขอเกิดแค่นั้นแค่อยู่ขอเป็นแม่พุทธเจ้าและไม่รอดูรูปมันจึงเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์มันจึงต้องแตกดับเมื่อแตกดับแล้วก็จึงเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาในที่สุดเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วสังขารทั้งหลายในโลกนี้ก็ไม่มีใครตั้งอยู่ได้รวมแล้วเป็นอนิจจลักษณะเป็นไปตามธาตุสี่ดินน้ำไฟลมใครก็ยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาไม่ได้ก็ต้องพยายามปลงถือมีอยู่ก็ใช้ให้เป็นประโยชน์หลวงพ่อเหลือก็เหลือแต่ชื่อเท่านั้นคราวนี้นะเหลือแต่ชื่อนะชื่อเหลือเท่านั้นแหละตัวก็ไม่เหลือละเหลือแต่ชื่อเหลือแต่ความดีเหลือแต่บุญกุศลที่แกทำไว้ที่แกทำกรรมมาแกไว้ด้วยกายใจวาจาใจตอนเป็นมนุษย์ตายแล้วท่านก็เอาสิ่งที่เหลือคือความดีไปเท่านั้นเองตัวก็ไม่เหลือตัวก็ต้องเผาทิ้งตอนนี้พอรู้อย่างนี้เราก็สบายใจทุกคนก็เริ่มมีตาดวงตาเห็นธรรมเราดวงตาเห็นธรรมเห็นอย่างนี้เห็นความจริงเห็นความไม่เที่ยงยอมรับความจริงคนที่มืดบอดคนที่งงคนหลงเนี่ยคนไม่ยอมรับความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเราของพวกเราของญาติเราพี่น้องเราปฏิเสธความจริงแล้วไปเอาความไม่หลงมาใส่ตัวเองว่าสวยอย่างงั้นรวยอย่างงั้นดีอย่างงั้นสนุกอย่างงั้นโอ้อย่างงั้นก็ดีอย่างงี้ก็ดีนั่นเราเอาความไม่จริงมาหลอกหลอนตัวเองเราก็เลยหลงพอจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเลยไม่ใช่รวยอย่างงั้นไม่ใช่สวยอย่างงั้นไม่ใช่โด่งดังอย่างงั้นไม่ใช่มีชื่อเสียงงั้นผลที่สุดมันก็ไม่หนีความตายไม่พ้นเราก็ยอมรับนี้ก็สบายใจถ้าเราต้องพูดกันต้องนึกกันเหมือนนางสิริมหามายานะพอคลอดพระราชโอรสเป็นบุตรทำนายทายทักแล้วว่าจะเป็นพุทธเจ้าในอนาคตพอได้7วันนางก็สวรรคตเลยเพียงอายุ29ปีนางสวรรคตนางพร้อมแล้วที่จะมาเกิดแล้วก็มาตายนางไม่ต้องการต่ออายุอธิษฐานเอาแค่นั้นทั้งสวยทั้งรวยทั้งฉลาดโอ้โหพร้อมหมดเลยเป็นหนึ่งในโลกเป็นจักรยานีเป็นผู้หญิงงาม5อย่างไม่มีใครงามเท่านางยังสาวยังสวยอยู่เลยแต่นางต้องการแค่นั้นแค่มาเป็นแม่พุทธเจ้าแล้วไปเลยขอตายอธิษฐานขอเกิดแค่นั้นแค่อยู่ขอเป็นแม่พุทธเจ้าและไม่รอดูลูกด้วยรู้ว่าลูกตัวเองจะเป็นพุทธเจ้านะคนก็หมดห่วงเลยแค่ได้7วันนางก็สวรรคตไปเกิดเป็นเทพบุตรบนชั้นดาวชั้นดุสิตเป็นเทพบุตรไม่เป็นผู้ชายไม่เป็นผู้หญิงแล้วเป็นเทพบุตรรออีกพักเดียวพอลูกได้อายุครบ29ปีก็ออกบวชพออายุได้ทำความเพียรได้6ปีพอได้7-8ปีก็ขึ้นไปเทศอายุ30กว่าท่านพุทธเจ้าก็30กว่าก็ขึ้นไปแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาแหละนางคอยเดียวๆไปคอยบนดินไปฟังธรรมได้ฟังธรรมลูกตัวเองก็สำเร็จเป็นโสดาบันก็ไปนิพพานในอนาคตไปนิพพานไม่ลงมาเกิดแล้ว
ไม่รับพอแล้วเป็นยอดหญิงแล้วมีลูกเป็นพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องการเกิดถือว่าได้ลูกดีที่สุดในโลกแหละไม่อยากมาเกิดไม่อยากมามีลูกไม่อยากมามีสามีอีกแล้วถือว่าสุดยอดของหญิงพระสุโธทนะก็พ่อของพุทธเจ้าก็บอกเป็นสุดยอดของผู้ชายก็ไม่กลับมาเกิดแหละไปนิพพานไม่กลับมาเกิดเป็นพ่อใครแล้วเพราะพอใจแล้วที่ได้ลูกเป็นพระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นอนาคาแล้วก็ไปสำเร็จเป็นพระอรหันต์ข้างบนจะเรียกว่าอะไรยอมรับความจริงแล้วก็เตรียมตัวแสดงว่าท่านมีบารมีพร้อมที่ยอมรับสภาพทุกอย่างอาจจะเศร้าโศกเสียใจพระสุโธทนะเพราะว่าสิเรมหามัญญาเพียงอายุเท่าไรไม่เท่าไรก็มาสิ้นสวรรคตสิ้นชีวิตแต่ก็รู้ว่านางเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้บริสุทธิ์ตายไปก็ต้องเป็นผู้บริสุทธิ์เกิดบนผู้บริสุทธิ์ตายไปก็บริสุทธิ์พนางสร้างแต่บุญกุศลอย่างเดียวถือศีลอุโบสถทุกวันพระนางถือศีลอุโบสถทุกครึ่งเดือนเพราะต้องการให้ลูกในครรภ์นางเนี่ยมีจิตใจเยือกเย็นเพราะศีล นี้ทำให้คนเย็นแม้แต่ลูกในท้องก็เย็นศีล นี่คนใจเย็นนะคนใจร้อนไม่ใช่คนมีศีลคนที่ใจร้อนเนี่ยต้องขัดทำหักรักษาศีลสำรวมกายวาจาวาจาก็เวลาโกรธแล้วจะไม่พูดกายก็พยายามสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมจิตจิตก็ต้องระลึกถึงความสงบอยู่สม่ำเสมอปรารภความสงบปรารภความเพียรอยู่อันนี้เขาเรียกว่านี่คือความเข้าถึงศีลสมาธิฉะนั้นเรื่องการที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ต้องการเห็นสัจธรรมเรื่องจิตใจของเราเราไม่มีเรื่องอะไรศาสนาเนี่ยพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาตัวเราพิจารณาก็เห็นธรรมะก็คือเรื่องเกิดแก่เจ็บตายไม่มีเรื่องอื่นให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนของโลกของเราไม่ให้เรายึดมั่นเกินไปไม่ให้เราถือยึดเกินไปสิ่งทั้งหลายนี่เป็นของสมมุติทั้งหมดเราเอามาเล่นเป็นชีวิตกันไปเท่านั้นเองเอามาใช้เป็นชีวิตหนึ่งเท่านั้นแหละของพวกนี้เป็นอุปกรณ์เครื่องมือของมนุษย์จะเป็นบ้านเป็นรถเป็นโทรศัพท์เป็นการกินกันอยู่นี่เป็นอุปกรณ์ของการใช้เพื่อความสะดวกสบายของเราแต่ไม่ใช่ของเราหรอกเราอาศัยอย่าไปหลงว่าเป็นของเรายังเงินเนี่ยก็ไม่ใช่เงินยังเงินเนี่ยไม่ใช่เงินหรอกใครบอกเงินสมัยก่อนเขาเอาเงินไปแลกเอาทองคำไปแลกสมัยนี้เขาเอาเงินเนี่ยเอาไปเข้าแบงค์เอาไปเข้าแบงค์แล้วก็เอาพิมพ์มาพิมพ์กระดาษมาสมมติว่าเป็นเงินเป็นเพียงค่าแลกเปลี่ยนเท่านั้นเองเป็นกระดาษสมมติของกฎหมายเอาเป็นค่าแลกเปลี่ยนจะพกเงินพกทองไปลำบากก็เลยพกกระดาษธนบัตรเรียกธนบัตรไม่ใช่เงินหรอกเป็นของสมมติค่าแลกเปลี่ยนเราไปหลงว่าเป็นเงินไม่มีเงินธนบัตรกระดาษเราพกไปเป็นค่าสมมุติเราหลงไปเองว่าโอ้โหฉันมีเงินเยอะฉันรวยงั้นงี้ไม่มีก็รวยกระดาษก็รวยค่าสมมุติแต่มันก็เป็นบุญของเราที่เราหาได้มีค่าสมมุติเยอะกว่าคนอื่นเอาได้แรกชีวิตไปได้วันหนึ่งแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ของยั่งยืนถาวรอะไรไม่ใช่ของเราเป็นของแลกเปลี่ยนเราจะไปหลงสิถ้าเราหลงก็โหเกิดความโลภขึ้นมาเนี่ยยึดมั่นถือมั่นเป็นของเรามันไม่ใช่ของเราเป็นของสมมติขึ้นมาเป็นกฎหมายมาใช้แลกเปลี่ยนของพวกนี้ในโลกนี้เป็นของสมมติทั้งหมดทองคำเขาก็ไปขุดมาจากดินก็พวกดินน่ะธาตุดินเพชรเขาก็ไม่ขุดมาจากดินก็ธาตุดินเงินทองแก้วแหวนพวกอะไรเขาขุดมาจากดินเป็นของดินทั้งนั้นแหละแต่เรามาสมมุติใช้กันว่าอันนั่นมันเพชรอันนี้มันพลอยเนี่ยมันทองคำให้มันสีวอบๆแบมๆเป็นของสวยงามแต่ที่จริงแล้วมันมาจากดินและที่สุดแล้วมันก็มาจากดินมันก็กลายไปเป็นดินเราจะไปคิดว่ามันไม่ใช่ดินไม่มีอะไรที่ไม่มาจากดินดาวอยู่บนท้องฟ้ามันยังมาจากดินเลยเห็นดาวบนท้องฟ้ามันอะไรมันก็นานาธาตุดิน
ดินน้ำไฟลมที่เห็นดาวเห็นเดือนเห็นพระอาทิตย์เนี่ยดินทั้งนั้นเนี่ยดินน้ำไฟลมมันไม่มีอะไรของวิเศษหรอกไอ้เรามาหลงโอ้โหนั่นวิเศษนี่วิเศษทำไมเราต้องหลงเพราะเราไม่เคยเข้าถึงธรรมะใช่ไหมเราไม่เคยนึกถึงความเกิดแก่เจ็บตายเราไม่เคยพิจารณาความตายเราต้องหลงแน่นอนแต่คนไหนได้นึกถึงความตายบ่อยจะเข้าใจว่าดาวนั่นก็มาจากดินเดือนนั่นก็มาจากดินอาทิตย์นั่นก็มาจากดินโลกนี้มาจากดินน้ำไปลมไม่มีอะไรเป็นของเราเลยของแลกเปลี่ยนของสมมุติของประกอบธาตุแต่มันก็อัศจรรย์นะอัศจรรย์เหมือนกันนะมันเกิดเป็นแสงสว่างขึ้นมาได้มันอัศจรรย์นะมนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยคิดอะไรก็อัศจรรย์มันเป็นเครื่องที่ซึ้งลึกซึ้งละเอียดอ่อนที่เราต้องศึกษาเหมือนกันปัญญามนุษย์เนี่ยมันก็ลึกซึ้งยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดในโลกนี้ถ้าพูดถึงความคิดหรือความเรื่องจิตใจของมนุษย์เนี่ยมันก็อัศจรรย์ลึกซึ้งละเอียดอ่อนมันมีอำนาจลึกลับเหนือเหตุเหนือผลได้หรือมันมีอำนาจกรรมของมันอีกชั้นหนึ่งด้วยที่สร้างสรรค์อะไรขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยอำนาจของกรรมก็มีจากความคิดของคนเหมือนอย่างคนหนึ่งไปเผาเต่าเป็นหนุ่มไปเผาเต่าเต่ามันก็คลานออกมาจากไข่ก็ร้องไห้น้ำตาไหลอันนี้ก็เสียใจร้องไห้กับเต่าอีกกูไม่น่าทำเต่าเลยจะทำไงมันตายแน่นอนเผามันนี่มันร้อนแล้วมันเดินร้องไห้น้ำตาไหลพรากมาปล่อยไปมันก็ต้องทรมานก็เลยจับโยนใส่กองไฟมันตายซะเถอะไอ้เต่าก็ร้องไห้ในกองไฟตัวเองก็ร้องไห้ไปกับเต่าคิดว่างี้ไม่น่าทำเลยแต่มาทำไปซะแล้วผลสุดตั้งแต่วันนั้นไม่กินเต่าเลยไม่ทำบาปก็เลิกอาชีพทำบาปก็เข้าทำงานราชการพอมีครอบครัวปุ๊บไอ้ลูกไอ้เต่าตัวนั้นมาเกิดเลยเกิดมาเป็นลูกเหมือนเต่าเลยขาก็งอแขนก็งอขามันหดแขนมันหดก็ใส่น้ำร้อนอุ่นๆก็จับดึงแขนให้ลูกออกดึงขาให้ลูกออกพยายามต้มน้ำร้อนดึงขาเต่าแขนเต่าออกพอท่านก็เดินได้ตะเตาะตะแตะไม่กี่ขวบมันก็งออย่างเดิมอีกผลสุดก็เลยเป็นเต่าอยู่ทุกวันเนี่ยหลังก็โกงนอนอยู่นั่นน่ะต้องดูแลกันจนพ่อแม่ตายไปแล้วลูกก็ยังเป็นเต่าอยู่งั้นก็สอนลูกให้มีธรรมะบอกนี่ลูกเป็นเต่ามาเกิดนะพอทำกรรมไปตั้งครั้งนั้นนะลูกก็ยอมรับปฏิบัติถือศีลเข้าใจในบุญกุศลก็ยอมรับประทำใจได้เกิดมาชาตินี้ใช้กรรมที่พ่อทำไว้กับตัวเองทำไว้กรรมมันมาให้ผลที่หลังเผาเต่ามันเอาเลยใครคนหนึ่งก็ไปที่ว่าอะไรหิวเต่าจัดเลยหิวเต่าจัดก็ไปสั่งเต่ามากินเลยกินเลือดกินเนื้อเต่าขับรถไปไงรถคว่ำมากินเต่าไอ้หมอเขาเข้าเฝือกหมดเลยเข้าเฝือกดามเป็นชิ้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 นทั่วตัวเลยเป็นแถบๆเหมือนเต่าเลยดามเป็นชิ้นชิ้นชิ้นเป็นท่อนๆดูแล้วเหมือนเต่าโอ้ให้ผลทันตาเลยไปกินเต่าไอ้นี่กรรมมันจึงเป็นอัศจรรย์ให้ผลกับคนทำบาปได้ทำบุญได้แต่บุญคนไม่ค่อยมองเห็นใช่ไหมแต่บาปได้มองเห็นบางคนก็ยังไม่เชื่อแต่ที่จริงบุญก็อัศจรรย์บางคนทำแล้วชีวิตรุ่งเรืองเลยแก้ปัญหาชีวิตตกเลยพอพยายามถือยึดมั่นในทางบุญกุศลเสียสละทุกอย่างเพื่อบุญกุศลเขาก็ค่อยๆเจริญงอกงามไปเรื่อยๆจนไอ้ความตกต่ำอาภัพอับจนเลยเขาก็หมดไปเองหมดไปโดยไม่รู้ตัวเพราะค่อยๆหมดไปเองให้ผลที่หลังบุญจึงนำความสุขมาให้บาปจึงนำความทุกข์มาให้มันก็ให้ผลในชาตินี้แค่นี้ชาตินี้ให้ชาติหน้าก็ให้ต่ออีกดังนั้นเราต้องนึกถึงความตายมาฟังสวดศพแต่มานึกถึงความตายกัน
ุศลธรรมมาธรรมที่เป็นกุศลอกุศลธรรมมาธรรมที่เป็นกุศลนึกถึงตายแล้วก็อยากจะทำกุศลนึกถึงตายแล้วก็อยากจะละอกุศลอัพยากตะธรรมมานึกถึงความตายก็อยากทำใจให้เป็นกริบทำใจให้คมทำใจให้ตัดโลกคนหลงออกไปไม่อยากมีเวรไม่อยากมีกรรมอยากพ้นเวรอยากพ้นกรรมที่ทำไว้ก็ไม่อยากมีให้ตามมาถึงอยากให้เป็นอโหสิกรรมอยากให้หมดไปเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเวรเห็นกรรมนี่คือที่ว่าทำบุญแล้วเห็นผล ถ้าเราไม่ศึกษาธรรมะเราก็ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพอเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราก็หลงเราก็เอาโลภมาใส่ใจว่าเราคิดถูกโกรธมาใส่ใจว่าเราคิดถูกเอาสติปัญญาที่เราไปร่ำเรียนมาทางโลกคิดว่าเราละวิเศษแล้วต้องทำอะไรเราก็เชื่อตัวเองแล้วแต่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็ตายฟรีก็เลยไม่ได้สร้างกุศลศีลทานภาวนาก็หมดโอกาสมองโลกภายนอกไปดีไปแต่ไม่มองจิตใจตัวเองที่สะสมไว้คนเรามีบุญมาเกิดนะทุกคนมีบุญมาเกิดแต่ทำบุญต่อบุญก็พาไปเกิดดีไม่ใช่มีบาปมาเกิดคนมีบุญมาเกิดเรื่องนี้เป็นเรื่องผลบุญที่เราทำมาแต่นี่ว่าเราจะคบกับใครเท่านั้นจะคบคนดีหรือคบคนไม่ดีถ้าคบคนดีก็พาไปหาบุญคงคบคนไม่ดีก็พาไปหาบาปเลือกคบเอาเขาบอกคนเราจะรู้เนี่ยจะรู้ว่าลูกสาวดีลูกชายดีรู้ที่กตัญญูรู้คุณลูกสาวดีเนี่ยกตัญญูรู้คุณรู้เลยลูกคนนี้ดีลูกชายดีกตัญญูรู้คุณรู้เลยลูกชายคนนี้ดีแต่ดูแค่นี้ก็ยังไม่จบต้องดูมันแต่งงานอีกพอแต่งงานว่ามันไปเอาลูกเขยลูกกระไพมาเนี่ยมันรักเราไหมพอแต่งงานแล้วมันเปลี่ยนใจไอ้ลูกชายเราก็ไปเชื่อลูกกระไพไอ้ลูกสาวเราก็ไปเชื่อลูกเขยอีกคนนี้อกตัญญูแหละกลัวจะอดกลัวจะจนกลัวจะอย่างนั้นอย่างนี้จะกระเบียดกระเสียนพ่อแม่แล้วจะกระเบียดกระเสียนพี่น้องนี่อกตัญญูแล้วคนนี้ยังงี้ไม่ดีจริงพอแต่งงานแล้วเปลี่ยนแปลงเคยไม่เคยงกก็เคยงกไม่เคยอยากได้ก็อยากได้ไม่เคยมองอะไรในแง่ร้ายก็มองนี่ดีไม่ตลอดแต่ถ้าคนดีจริงๆนะคนดีๆจริงๆเหมือนนางวิสาขาอบรมสามีพ่อผัวแม่ผัวให้เชื่อธรรมะพุทธเจ้าเชื่อบุญเชื่อบาปอุปการะพ่อแม่พี่น้องได้หมดเลยไม่ให้ทะเลาะกันเลยนี่ผู้หญิงดีต้องชนะใจผู้ชายผู้ชายดีต้องชนะใจผู้หญิงโดยเอาธรรมะเข้าชนะไม่ลบดูดูถูกพ่อตาแม่ยายไม่ดูถูกพ่อผัวแม่ผัวต้องเคารพนี่ถึงว่าลูกเราดีตลอดดูกันตรงกตัญญูรู้คุณโลกนี้ดูกันตรงเนี้ยโยมคนเราไม่ว่าอะไรคบกันเนี่ยดูกันความกตัญญูเพื่อนกันก็เหมือนกันน่ะเพื่อนคนไหนอกตัญญูอย่าคบมันไม่รู้จักคุณพ่อแม่มันก็ไม่รู้จักคุณเราเราให้มันไปมันก็ไม่นึกถึงบุญคุณเราอย่าคบคนอย่างนี้คบไปก็ไม่ยืดเขาทรยศหักหลังนะคนเราต้องคบกันดูความรู้จักบุญคุณต่อกันเคยให้อะไรกันแล้วไม่รู้จักคำว่าลืมคิดจะให้ตอบในโลกทุกวันนี้หมดแล้วใช่ไหมคุณธรรมพวกนี้จะเริ่มจะหมดคุณธรรมความเป็นลูกที่กตัญญูก็จะหมดคุณธรรมความเป็นเพื่อนที่ดีก็จะหมดดังนั้นพุทธเจ้าท่านสอนให้ดูกันตรงนี้ดูกันตรงว่าใครกตัญญูไม่กตัญญูคบได้ไม่ได้ถ้าคนไหนไม่กตัญญูพ่อแม่นี่จงมองข้ามไปเลยว่าไม่น่าคบทีนี้พ่อแม่ก็ต้องทำใจโอ้โหกว่าจะรู้จักลูกได้เนี่ยต้องให้มันไปมีผัวมีเมียก่อนถึงจะรู้จักพอไปมีผัวมีเมียมันก็ไม่เหมือนเดิมมันตายเราก็เสียใจอีกมันกลับไปเชื่อเมียมากกับเราไปเชื่อผัวมากกับเรามันก็ไม่กตัญญูแล้วเราก็เลี้ยงลูกผิดหวังคนนี้แต่คนที่จะรับผิดชอบคือพ่อแม่และตัวลูกเองก็ต้องรับผิดชอบตัวเองว่าเราจะต้องกตัญญูลูกขุนยันตลอดชีวิตนี่ใช้ไม่หมดนี่ที่พ่อแม่เลี้ยงมาในใช้ไม่หมดแต่ดินกลบหน้าไปเมื่อไหร่จะหมดนะเพราะว่าพ่อแม่เลี้ยงมาเนี่ยมันเงินในทองในโลกนี้ถือว่ามีมากมายก็จริงแต่ไม่เท่ากับชีวิตที่พ่อแม่ให้มา
มันยากที่เราจะทดแทนดังนั้นนึกว่าผัวจะดียังไงก็ดีแค่ผัวเมียจะดียังไงก็ดีแค่เมียเมียดีมันต้องรักเพราะเราต้องรักครอบครัวเราจะต้องกตัญญูรู้คุณผัวดีจะต้องกตัญญูรู้คุณไม่ใช่ผัวดีดีแต่ให้ความสุขในครอบครัวเราแต่ไม่รู้จักพ่อแม่ตัวเองผัวไม่ดีอย่างนี้เมียไม่ดีลูกดีต้องเป็นอย่างนั้นนี่ถึงว่าคุณธรรมของลูกหลานที่ดีต้องสอนเรื่องกตัญญูถ้าไม่มีความกตัญญูโลกนี้ก็ไม่มีความสุขหรอกต่อไปเราก็จะเอาวัฒนธรรมของยุโรปของพวกภาคตะวันตกมาใช้พวกนั้นไม่รู้จักคุณของผู้มีพระคุณไม่รู้จักจะตอบแทนบุญคุณทำไมฉะนั้นเราต้องที่เรามาทำทุกวันเนี่ยที่มาสังสวดฟังอะไรที่ลูกพยายามจัดเนี่ยก็คือคิดถึงบุญคุณที่พ่อเลี้ยงดูเรามาให้กำเนิดเกิดมาเนี่ยอย่างน้อยก็เอาพระมาสวดก็ยังสบายใจแต่จริงๆแล้วเราต้องดูแลท่านตอนเป็นๆก็พาท่านมาบวชได้เนี่ยก็ถือว่าดีแล้วถือว่าได้ตอบแทนชั้นหนึ่งเอาท่านมาเลิกเหล้าเลิกยาได้มาเป็นคนสุขได้เนี่ยก็ถือว่าดีแล้วก็ถือว่าเป็นการตอบแทนคุณชั้นหนึ่งถ้าเราคนที่รักพ่อรักแม่เนี่ยต้องพาพ่อแม่เข้าวัดพุทธเจ้าที่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เนี่ยพุทธเจ้าตอบแทนบุญคุณเอาธรรมะเอาศีลธรรมพาพ่อแม่เข้าวัดที่พุทธเจ้ายกย่องเนี่ยคือเอาพ่อแม่เข้าวัดให้ไปถึงทางสวรรค์ให้ได้ถ้าพ่อแม่ไม่เข้าวัดเนี่ยพ่อแม่จะไปถึงทางสวรรค์ไม่ได้ดังนั้นคนที่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นี่ให้ข้าวให้น้ำเลี้ยงดูท่านแล้วจะต้องดึงท่านให้เข้าถึงวัดถึงศีลธรรมด้วยก่อนตายต้องให้ท่านเข้าถึงศีลธรรมเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องให้พ่อแม่มีรัตนตรัยแล้วนั่นแหละจึงจะตอบแทนบุญคุณอย่างภาษาริบุตรเนี่ยแม่เป็นมิจฉาทิฏฐิภาษาริบุตรพยายามเอาน้องตัวเองเนี่ยบวชหมดแต่แม่ไม่ยอมวันจะตายวันพุทธภาษาริบุตรจะนิพพานเนี่ยจึงกลับไปบ้านแม่ตัวเองไปถึงบ้านแม่ตัวเองเทวดาลงมาเฝ้าจะวางทางบ้านเนี่ยแม่ถามว่าใครมาเยี่ยมลูกบอกพวกเทวดามาเยี่ยมลูกคบกับเทวดาบอกคบกันมานานแล้วแล้วเป็นอะไรยิ่งใหญ่ขนาดบอกว่าไม่ยิ่งใหญ่อะไรหรอกเทวดาก็นับถือกันแต่คนที่ยิ่งใหญ่คือพุทธเจ้าเลยนับถือลูกชายผู้ชายก็สอนสมาธิสอนกรรมฐานให้พอปฏิบัติปุ๊บเป็นโสดาบันภาษาริบุตรก็นิพพานแม่ก็เลยเป็นโสดาบันนั่นคือตอบแทนบุญคุณเข้าพ่อน้ำนมยามตัวเองจะหมดลมอย่างนั้นก็ถ้าหากว่าภาษาริบุตรนิพพานซะก่อนนะปล่อยให้แม่พ่อแม่ตายไปกระทรัพย์สมบัตินะแม่จะไปไม่ดีเลยเพราะแม่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่รู้ศีล5ศีล8เลยไม่รู้จักปฏิบัติธรรมดีว่าพระสารีบุตรได้มาเตือนสติแม่ทันนั้นตอบแทนบุญคุณเท่ากับดึงพ่อแม่ไปสวรรค์นะถือว่าใช้หนี้บุญคุณได้หมดฉะนั้นที่คนที่ตอบแทนบุญคุณเนี่ยกตัญญูรู้คุณไม่ด่าพ่อด่าแม่กตัญญูเลี้ยงดูพ่อแม่ให้มีความสุขให้พ่อแม่ไว้ใจว่าลูกเป็นคนดีแล้วยังไม่พอยังต้องดึงพ่อแม่เข้าหาศีลธรรมอีกจึงจะพอชวนแม่มาวัดชวนแม่มีศีลมีธรรมพยายามมีอุบายยังไงใจพ่อแม่เนี่ยไม่หลงตายไม่โลภตายไม่โกรธตายไม่งมงายเกิดเป็นมนุษย์จะได้เอาสิ่งที่ดีไปนี่คือความกตัญญูของลูกจึงจะคิดอย่างนั้นแล้วคนไทยทุกคนชาวพุทธทุกคนต้องคิดอย่างนั้นจึงจะถูกต้องตามคำสอนพุทธเจ้าถ้าไม่คิดงี้ไม่ถูกคิดนอกลู่นอกทางไม่ถูกก็ไม่กตัญญูจะช่วยได้ยังไงพ่อแม่ก็หลงสิคะนี่เพราะความเป็นพ่อแม่คนเราเนี่ยความหลงมันมากกว่าตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวความหลงมันก็น้อยพอเป็นพ่อแม่นี่หลงมากห่วงคนโน้นห่วงคนนี้มันห่วงต้องหลายห่วงรักต้องหลายรักเป็นทุกข์ต้องหลายทุกข์แล้วเราถ้าไม่แบ่งเบาภาระไม่ช่วยดึงพ่อแม่เข้าหาศีลธรรมพ่อแม่ก็ไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเขาก็ปลดเปลื้องอะไรของเขาในใจออกไม่ได้แต่พ่อแม่มาเข้าถึงศีลธรรมปุ๊บปลดเปลื้องได้หมดเลยคนนี้เขาฉลาดแต่คนนี้แม่ตามานะก่อนแกไม่ปฏิบัติแกก็ไม่รู้อะไร
พราะก็แม่บัวชีเนี่ยแกฉลาดมากเลยใครพูดอะไรแกแทงใจดำคนได้หมดเลยพวกเด็กๆหนุ่มๆสาวมาพูดอะไรแกอ่านออกหมดเลยอ่านนิสัยคนออกมาเลยจะดักคอคนได้หมดเลยยิ่งเด็กๆบางคนมาพูดกับแม่คุณนี่ต้องระวังถึงแกรู้หมดเลยแกฉลาดเพราะแกรู้จิตของแกแกก็ดูจิตคนอื่นได้มาคุยแกก็ดักคอถูกหมดใครมาคุยมาหลอกกันแกมองออกว่าคนเป็นยังไงก็เพราะศีลธรรมทำให้แกฉลาดเอาตัวรอดได้มองตัวเองออกไม่งมงายไม่หลงตัวเองจะก็ดึงลังตัวเองออกมาจากลูกหลานมาอยู่ในทางธรรมะซะแกก็เข้าใจตัวเองเวลาแกจะตายแกก็ทำสมาธิยันตายแกก็ไม่ต้องไปห่วงใครเลยคนนี้นี่คือสิ่งที่ถ้าเราไม่เอาพ่อแม่เข้าวัดเนี่ยพ่อแม่จะไม่รู้เรื่องตรงนี้ความจริงคนหลงๆนี่นะถ้าเอาเข้าวัดซะก่อนนะจะไม่หลงพ่อแม่ที่ไม่รู้เรื่องอะไรเราให้มานั่งสมาธิแล้วมาอยู่ปฏิบัติไปเถอะแม้แต่อ่านหนังสือไม่ออกต้องฉลาดเพราะอ่านจิตตัวเองออกจะรู้จักจิตคนอื่นรู้จิตคนเราเป็นอย่างไรดีปล่อยไว้อยู่กับบ้านไม่รู้เรื่องจิตตัวเองไม่รู้เรื่องจิตเรื่องใจเนี่ยน่าเสียดายก็ตายไปฟรีโอ้พอตายก็ถือว่าตัวเองมีเงินมีรวยก็เชิญแขกเชิญเรือมาทำบุญกันใหญ่มีหน้ามีตาแต่ว่าเขาไม่ได้อะไรไปเลยเขาไม่ได้ความฉลาดไปเลยเพราะลูกไม่ได้กตัญญูเอาพ่อแม่เข้าถึงศีลธรรมปล่อยให้ความหลงตายซะก่อนตายไปก็ความหลงอันนี้สำคัญนะกตัญญูรู้คุณต้องตอบแทนสองต่อดูแลท่านไปตลอดแล้วต้องดึงรังท่านเข้าสู่ศีลและธรรมให้ได้อย่าให้ท่านหลงตายอย่าให้ห่วงกังวลอะไรให้ท่านเอาศีลทานภาวนาเพราะว่าเกิดมาไม่มีอะไรพ่อแม่เนี่ยเสียสละเพื่อลูกท่านไม่ได้อะไรไปเลยต้องให้ท่านเอาบุญกุศลไปอย่าให้ท่านเอาอย่างอื่นไปยังไงก็ต้องคิดอย่างนั้นตามหลักพระพุทธเจ้าท่านสอนสั่งมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นองค์แบบอย่างที่ดีเลิศประเสริฐที่สุดที่เอาธรรมะมาใช้ฉะนั้นคนเราที่หมดคุณธรรมเนี่ยก็คือหมดความกตัญญูรู้คุณทุกวันเนี่ยเขาพูดคุณธรรมอาตมายังงงพูดทำไมนะพูดคุณธรรมอาตมายังงงอะนักการเมืองไม่คุยมีคุณธรรมคนไม่คุยอาตมานึกในใจมันพูดแต่มันรู้หรือเปล่าน้องพวกที่มันพูดเรื่องคุณธรรมนี่มันรู้หรือเปล่าไอ้เรายังไม่รู้เลยที่มันพูดน่ะไม่รู้มันความหมายว่าอะไรพูดว่าเนี่ยคนนั้นไม่มีคุณธรรมนะครับคำว่าคุณธรรมเนี่ยต้องพูดให้ตรงเลยว่าคุณธรรมคืออะไรคุณธรรมเนี่ยมีความหมายกว้างขวางมากจะเจาะตรงไหนก็ใช่คุณธรรมทั้งหมดถ้าเป็นเรื่องความดีนะเป็นเรื่องความดีถึงคนมีศีล5เนี่ยคนมีคุณธรรมคนไม่มีศีล5เนี่ยคนหมดคุณธรรมคนกินเหล้าอย่างงี้มันก็หมดคุณธรรมคนกินเหล้าผิดลูกเขาเมียเก่านี่ไม่มีคุณธรรมคนที่มีคุณธรรมก็ถ้ายกจริงๆก็คือคนกตัญญูรู้คุณคนที่เขาให้แล้วให้ตอบน่ะคนมีคุณธรรมคนที่เขาโกรธแล้วไม่โกรธตอบน่ะคนมีคุณธรรมคนที่เขาโกรธตอบไม่โกรธตอบคนที่เขาอิจฉาตอบไม่อิจฉาตอบคนที่เขาให้ลายตอบไม่ให้ลายตอบคนที่ไม่ตอบเป็นคนมีคุณธรรมคุณธรรมต้องแยกแยะอย่างนั้นไอ้นี่เห็นด่ากันทุกวันบอกมีคุณธรรมไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่คนมีคุณธรรมคนเจ้าด่าเจ้าว่าเขานั้นคนไร้คุณธรรมคนที่มีแต่ให้มีแต่ยังพุทธเจ้าท่านเทศนาสั่งสอนท่านไม่ไปทะเลาะกับโจรท่านสอนโจรให้โจรมีคุณธรรมได้บอกโจรมีคุณธรรมไงท่านสอนโจรบอกโจรต้องมีคุณธรรมเมื่อปล้นแล้วจะไม่เผาบ้านเผาเมืองใครเมื่อปล้นแล้วจะไม่ฆ่าเจ้าทรัพย์เมื่อปล้นแล้วจะไม่ทำลายผู้หญิงและเด็กจะไม่ฆ่าเจ้าทรัพย์และจะไม่ไปข่มขืนทำลายใครปล้นแล้วเอาแต่ทรัพย์ไปอย่างเดียวนั่นคือโจรยังมีคุณธรรมอยู่นี่คุณธรรมโจรแต่ถ้าฆ่าเขาเอาผู้หญิงไปทำลายเผ่าบ้านเขานั่นโจรไม่มีคุณธรรมพระเจ้าบอกเป็นโจรก็มีคุณธรรมได้แต่ต้องไม่ปล้นฆ่าชาวบ้าน
เมื่อตัวเองอยากได้ทรัพย์ก็เอาแต่เพียงทรัพย์ไปไม่ทำลายผู้อื่นชื่อว่าโจรยังมีคุณธรรมแต่ถ้าไม่มีคุณธรรมของโจรกฎหมายเขาไม่ยอมรับอันนั้นก็ไปแก้เอาอีกทางโจรก็เลยบอกเอถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่มีความสุขปล้นแล้วไม่ฆ่าเจ้าของไงเจ้าขาเจ้าของมันฆ่าเราปล้นแล้วไม่ทำลายหลักฐานหลักฐานมันยังอยู่ผลสุดเป็นโจรลำบากไม่เป็นดีกว่าไปก็อยู่พุทธเจ้าดีกว่าเลยไปบวชพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์สบายนั่นคือไม่อยากเป็นคุณธรรมของโจรมันกลัวจะรักษาคุณธรรมสิ่งที่ดีไว้ไม่ได้ปล้นจะไม่ฆ่าเจ้าทรัพย์จะไม่ทำลายจะไม่อะไรเงี้ยคิดแล้วทำไม่ได้เลิกเป็นโจรดีกว่านี่คือเรียกว่าคุณธรรมของโจรฉะนั้นคุณธรรมของมนุษย์เนี่ยคืออะไรคุณธรรมของคนลูกเนี่ยที่มีคุณธรรมคือเลี้ยงดูพ่อแม่ไปยันแก่ยันเฒ่าตอบแทนบุญคุณรู้จักบาปบุญคุณโทษแล้วก็ดึงรั้งพ่อแม่ให้อยู่ในความตั้งอยู่ในศีลธรรมนี่คือลูกที่มีคุณธรรมจะลูกอกตัญญูถึงพ่อแม่เนี่ยมีคุณธรรมไหมที่จะร่ำรวยไงเป็นใหญ่เป็นโตไปเรียนจบจนด็อกเตอร์มาไม่รู้จักพ่อแม่เนี่ยก็ไม่ใช่มีคุณธรรมหมดคุณธรรมแต่เราต้องเข้าใจนะอาตมาฟังได้ทำไมเขาไม่อธิบายให้เคลียร์สักทีคนเราไม่เข้าใจง่ายๆนะธรรมะพูดเดี๋ยวนี้คนชอบพูดเรื่องคุณธรรมกันเยอะแต่ที่จริงไม่รู้หรอกว่าคุณธรรมนั้นหมายความว่าไงเขาไม่แยกแยะออกมาก็เลยงงคนก็เลยชอบพูดกันติดปากก็คุณธรรมของนักการเมืองคืออะไรคุณธรรมของนักการเมืองก็คือเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตมีสัจธรรมเมื่อให้สัญญากับประชาชนยังไงก็ทำตามอย่างนั้นทั้งหมดนั่นแหละคุณธรรมของนักการเมืองถ้าคิดคดทรยศขี้ช่อราดบังหลวงโกงกินคอร์รัปชันกินตามน้ำบนน้ำก็ไม่ใช่มีคุณธรรมก็ดูง่ายนิดเดียวคนไหนมีคุณธรรมไม่มีคุณธรรมนะฉะนั้นคำว่าคุณธรรมเราต้องมันมีมันนำมาคู่โรคมันมีมาก่อนศาสนาพุทธด้วยซ้ำไป